Home Podcast by Home Buyers ชวนคุยตามประสาคนซื้อบ้านซื้อคอนโดประเดิม EP แรกวันนี้พี่เตี้ยมบริสุทธิ์กาสินพิลากับหญิงมาลิลีจะมาชวนคุยในประเด็นที่ว่าใครควรซื้อบ้านปีนี้บ้างเชิญฟังค่ะใครควรซื้อบ้านปีนี้ใครควรซื้อบ้านปีนี้เราก็ต้องเริ่มจากภาวะเศรษฐกิจก่อนเนาะตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมันขาลงชะลอตัวเนาะฉะนั้นเนี่ยและปัญหาที่เจอในตอนนี้ก็คือว่าบางคนก็ซื้อได้บางคนซื้อจองก็ซื้อได้แต่ว่าเวลากู้ก็กู้ไม่ผ่านฉะนั้นถ้าเราแยกคนออกในตลาดคนที่ต้องการซื้อที่อาศัยถ้าเราแยกออกเป็นสัก2กลุ่มมันจะได้วิเคราะห์แล้วก็หาทางแก้ไขหรือหาโอกาสได้ง่ายกว่านะครับฉะนั้นกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มคนที่รายได้ยังมั่นคงแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือคนที่กินเงินเดือนว่ามันยังมั่นคงแข็งแรงอยู่เนาะนะยังมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงแล้วก็มีเงินเก็บออมอยู่จำนวนหนึ่งในคนกลุ่มหนึ่งนะครับกับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีความต้องการที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่หน้าที่การงานก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะอยู่ในอุตสาหกรรมหรืออยู่ในธุรกิจที่มันอาจจะโดนดิสรัปต์โดนการทรานส์ฟอร์มโดนการแข่งขันจากต่างประเทศบ้างอะไรบ้างนะก็คือกลุ่มคนที่ระดับความเชื่อมั่นไม่ค่อยดีแล้วก็ระดับรายได้ก็ทางแบงก์ยังมองว่ามีความเสี่ยงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งเนาะฉะนั้นเรามาพูดกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกเนี่ยถือว่าเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กลุ่มแรกถือว่าเป็นโอกาสมากๆเลยนะครับกลุ่มแรกกลุ่มที่มีความพร้อมทางด้านรายได้แล้วก็มีเงินเก็บออมด้วยเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสมากๆเพราะอะไรเพราะว่าตลาดบ้านมันเป็นตลาดเสรีนะครับดีมานด์ซัพพลายนี่เสรีใครจะผลิตก็ถ้ากระบวนการมาถูกต้องตามกฎหมายเข้าใจตลาดก็ทุกคนทำได้ฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการเสรีคนซื้อก็เหมือนกันก็เป็นเสรีแต่ภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือว่ายอดขายมันตกนะครับอำนาจเป็นของผู้ซื้อนะครับพอกำลังซื้อตกเนี่ยตลาดมีการผลิตมาเยอะแล้วก็สต็อกก็เยอะทุกวันนี้ข้อมูลสต็อกที่สร้างเสร็จเหลือขายเนี่ยกลายเป็นปัญหาสำหรับผู้ผลิตสำหรับนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์บริษัทอสังหาริมทรัพย์ทุกวันนี้ถือว่าสต็อกค่อนข้างเยอะนะครับเยอะต้องใช้เวลาแอบสอบกันเป็นข้ามปีนะครับข้ามปีขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนก็อยากจะเปลี่ยนสต็อกให้มาเป็นเงินสดนึกออกไหมครับคือถ้าเป็นภาวะที่มันยังดีๆอยู่คนก็ไม่รีบเพราะอสังหามันก็ขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นก็ขายช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ทุกคนอยากขายเร็วทั้งหมดเพราะต้องการเงินสดเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นโอกาสของคนซื้อแล้วเพราะถ้าของเหลือเยอะแล้วก็คนขายต้องการขายเร็วต้องการเงินสดเข้ามาเร็วอันนี้อำนาจต่อรองก็เป็นของคนซื้อซึ่งมีจำนวนน้อยลงนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าสิ่งที่เราต้องทำคนที่มีความพร้อมที่ต้องทำก็คือว่าหนึ่งก็คือเลือกที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความต้องการของตัวเองกับการใช้ชีวิตของตัวเองกับกำลังซื้อของตัวเองก็คือต้องเลือกคือเป็นเวลาที่ต้องเลือกนะเลือกว่าอยู่ทำเลนี้นะระดับราคานี้รูปแบบแบบนี้คนในบ้านใช้ชีวิตเดินทางยังไงอะไรยังไงนี่เอาให้ละเอียดเลยนะครับให้มันตรงจริงๆเพราะว่าซื้อบ้านเนี่ยเราเอาไปเปลี่ยนเอาไปเทิร์นเหมือนอย่างอื่นไม่ได้หรือได้ยากฉะนั้นเนี่ยพิจารณาตรงนี้ให้ดีนะครับว่าให้ที่มันเหมาะกับเราที่สุดรวมทั้งเหมาะกับกำลังซื้อของเราด้วยอันนี้เป็นข้อแรกนะถ้าเป็นข้อแนะนำแต่ว่าที่บอกเลยก็คือว่ามันเป็นโอกาสซึ่งอาจจะ10ปีมีครั้งหนึ่งนะอาจจะ10ปีคือไอ้นี่มันเป็นภาวะเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจเนาะวัฏจักรที่มันขึ้นลงปกติรอบมันก็จะประมาณนี้10ปีฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสฉะนั้นพอเป็นโอกาสปุ๊บข้อที่1พิจารณาให้ตรงความต้องการของตัวเองอย่างละเอียดเลยนะครับอันที่2ก็มาเลือกว่าจะเป็นบริษัทไหนดีเป็นโปรโมชั่นแบบไหนดีไอ้ตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็สำคัญเพราะว่าอันที่1ตรงกับความต้องการของเราแล้วเหมาะกับกำลังซื้อของเราอันที่2ก็คือโอกาสเราจะใช้โอกาสยังไงเพราะเวลาแบบนี้เนี่ยผู้ประกอบการทุกคนแหละรีบมากรีบน้อยต่างกันก็คือการบริหารสภาพคล่องของเขารีบมากรีบน้อยต่างกันคนที่แต่ตอนนี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รีบ ไม่มีใครไม่รีบ ทุกคนรีบหมดทุกคนรีบหมดรีบมากรีบน้อยต่างกันฉะนั้นเนี่ยรีบน้อยก็อาจจะดิสคาวน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าสต็อกเขาไม่บวมเยอะนะครับรีบกลางๆก็ดิสเคาท์ก็กลางๆโปรโมชั่นก็กลางๆคนรีบมากก็มี
นะเราต้องยอมรับว่าซึ่งอันนี้ต้องไปวิเคราะห์เองดูเองว่าใครลดมากลิฟมากเราก็จะเห็นนั่นแหละโปรโมชั่นดีๆเยอะๆนะครับทั้งบ้านทั้งคอนโดเพราะทุกวันนี้มันอยู่ในระบบสร้างเสร็จแล้วขายนะสร้างเสร็จแล้วขายช้าเนี่ยมันก็เป็นภาระนะเป็นภาระต้นทุนของเขาฉะนั้นเขาก็ต้องคิดก็ต้องรีบฉะนั้นก็ต้องคนซื้อเมื่อเลือกเป้าได้แล้วก็ต้องมาเลือกวิเคราะห์ว่าอันไหนที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดเราก็เลือกคนรีบมากรีบน้อยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของราคากับโปรโมชั่นว่านะครับว่าสมมติว่าเป็นบ้านเดี่ยวแถวนั้นเดิมเคยขายกันอยู่ที่ดินตารางวาเท่าไหร่บ้านตกตารางเมตรเท่าไหร่ในตลาดที่เราสนใจในแบรนด์ที่เราสนใจเท่าไหร่แล้วเขาดิสคาวเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเพราะว่าผู้ประกอบการเขาก็มีต้นทุนของเขาอยู่แล้วเนาะปกติธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะ gross margin เขาก็ประมาณ 30% คือเขาหักต้นทุนเขาแล้วเหลือประมาณสัก 30% ค่อยมาหัก overheadคือค่าใช้จ่ายสำนักงานค่าใช้จ่ายการตลาดค่าใช้จ่ายบริหารเขาก็จะเหลือกำไรประมาณสัก10%ค่ะทุกวันนี้ก็ถือว่าดี 10% 15% ใครเก่งมากๆก็ 20% ซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะมีละฉะนั้นเวลาเขาลดราคาเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มจากลดราคาก็คือกำไรน้อยลงก็ยอมมีกำไรน้อยลงเพื่อที่จะได้เงินสดเข้ามาเราก็มาลองวิเคราะห์ดูตัวนี้ว่าเทียบต้นทุนต่อตารางวาถ้าเป็นแนวราบต่อตารางเมตรถ้าเป็นคอนโดก็ดูต่อตารางเมตรอย่างเดียวนะครับต่อตารางเมตรอย่างเดียวดูว่าใครลดให้มากให้น้อยแต่ว่าต้องเลือกจากที่ตรงกับเราต้องการนะลดมากแล้วไม่ตรงกับเราต้องการก็ไม่มีประโยชน์เนาะก็คือเอาที่ตรงกับเราต้องการฉะนั้นเราก็ดูว่าใครลดมากลดน้อยโปรโมชั่นเขาเป็นยังไงก็มาเทียบกันดูนะครับเทียบกันดูคือเทียบราคาสุทธิที่เหลือต่อตารางวาต่อตารางเมตรในทำเลเดียวกันนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ลดบางทีมันเขาตั้งราคาไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคนซื้อเราก็ต้องเริ่มจากตัวราคาต่อตารางวาต่อตารางเมตรที่ได้ที่เราต้องซื้อก็เป็นแบบนั้นถ้าเป็นคอนโดคอนโดก็เหมือนกันคอนโดเราก็ดูราคาแน่นอนนะมันมีปัจจัยตัวอื่นเยอะนะพื้นที่ส่วนกลางฟาซิลิตี้อะไรต่างๆพวกนี้เราก็ดูนะเมื่อเราเลือกแล้วเราก็ดูตรงนี้ก็เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสก็คือถ้าเราพร้อมแล้วผมถือว่าเป็นโอกาสที่คนจะซื้อจะตัดสินใจซื้อได้เลยครับอันนี้คือมองจากฝั่งของบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนาะเป็นโอกาสของผู้ซื้อจากบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ทีนี้ต่อไปก็เป็นโอกาสคือนอกจากโอกาสที่เราได้จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยเราก็จะได้โอกาสจากรัฐบาลรัฐบาลเขาก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจไม่ดีฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้โปรโมชั่นจากรัฐบาลด้วยว่าส่วนลดหย่อนภาษีโน่นนี่นั่นรัฐบาลก็จะให้มานะครับก็จะให้มาอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสของคนซื้อเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็เลือกดูมีช่วงเวลาซึ่งตอนนี้ก็ออกมาแล้วจนถึงสิ้นปีนี้เนาะไอ้เรื่องลดหย่อนภาษีค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆพวกนั้นก็หลายตังค์อยู่นะก็เป็นหลักหมื่นหลักแสนอยู่นั่นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือของแบงก์เองเนี่ยคือเราอาจจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าตอนนี้แบงก์ปฏิเสธการปล่อยกู้เยอะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยแบงก์เนี่ยเขามีเงินเขาก็ต้องปล่อยนะไม่ปล่อยไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเป็นกลุ่มแรกก็คือเป็นผู้ซื้อบ้านที่มีความพร้อมทั้งด้านรายได้ทั้งด้านเงินออมเนี่ยตรงนี้จะตรงข้ามนะแบงก์อาจจะงอเรานะแบงก์อาจจะงอเราฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยพิเศษต้องมีนะต้องมีนะต้องมีมาเพราะแบงก์เขาไม่ได้ถือเงินไปเฉยๆเขาต้องปล่อยถ้าเราเป็นผู้กู้ที่แข็งแรงนะครับมีความพร้อมแบงก์ก็ต้องให้ดอกเบี้ยพิเศษกับเราฉะนั้นเนี่ยมันจะได้สานต่อโอกาสของเราได้โอกาสจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้โอกาสจากรัฐบาลได้โอกาสจากแบงก์อีกต่างหากก็เป็นโอกาส3ส่วนนะครับอีกอันหนึ่งที่คนมีโอกาสแล้วก็เห็นโอกาสแล้วลังเลบ้างก็คือว่าเอ๊ะมันจะลดลงมากกว่านี้หรือเปล่าถามว่าอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะลดลงอีกคือจริงๆแล้วเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยโดยธรรมชาติของมันอะจุดต่ำสุดของมันก็คือจุดที่ปัญหาหนี้เสียปะทุขึ้นมาเยอะๆนั่นแหละคือจุดต่ำสุดของมันหลังจากนั้นก็จะเบาลงก็คือฝีแตกก็คือเกิดปัญหาหนี้เสียทั้งสินเชื่อโครงการทั้งสินเชื่อรายย่อยธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นฝีแตกแล้วก็คือเป็นจุดต่ำสุดนั้นโอกาสก็จะมากที่สุดแต่มีข้อสังเกตว่าอสังหาริมทรัพย์มันไม่เหมือนสินค้าอื่นตรงที่ว่าบ้านแต่ละหลังมันทดแทนกันไม่ได้นะคอนโดแต่ละห้องก็ทดแทนกันไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อแตกต่างจากสินค้าอื่นตรงเนี้ยนะครับ
ถ้าทองมันจะลงสมมติว่าทองมันจะลงสักปลายปีนี้เราก็รอปลายปีนี้แต่ถ้าบ้านเนี่ยถามว่าตอนนี้มันถึงจุดต่ำสุดหรือยังอันนี้เราก็ไม่กล้าฟันธงเนาะแต่ว่าสมมติว่ามันยังเหลืออยู่อีกหลายเดือนไปถึงจุดต่ำสุดมันจะลดลงมากกว่านั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ข้อที่สำคัญกว่าของอสังหาริมทรัพย์คือแต่ละบริษัทแต่ละโครงการเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจุดต่ำสุดพร้อมๆกันเหมือนกันคือแต่ละคนเหมือนที่เราพูดตอนต้นบริษัทที่รีบมากหน่อยก็มีรีบกลางๆก็มีรีบน้อยหน่อยก็มีไม่รีบเลยคงไม่มีตอนนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเขาจะลดมากลดน้อยเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละบริษัทนะครับของแต่ละบริษัทขณะเดียวกันเนี่ยบ้านแต่ละหลังอ่ะถ้ามีคนซื้อไปแล้วก็คือเราก็ซื้อหลังนั้นไม่ได้แค่นั้นเองถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยมันต่ำกว่าและที่สำคัญวิธีคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากให้คิดว่าเฮ้ยเรายังไงเราก็ต้องซื้อบ้านแถวนี้ราคาเนี้ยแบบนี้แหละฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นราคาที่ซื้ออีกไม่มีให้ซื้ออีกแล้วเนี่ยก็ซื้อเถอะนึกออกไหมครับก็คือมันจะมีสถานการณ์แบบนี้สำหรับสินค้าสังหาริมทรัพย์เฮ้ยถ้าบ้านหมู่บ้านนี้แบรนด์นี้ระดับราคาเนี่ยมันต่ำสุดแล้วเพราะถัดจากนี้ไป3เดือน6เดือนราคาเนี้ยจะไม่มีแล้วอย่างนั้นแหละเป็นจุดที่เราต้องตัดสินใจซื้อหรือยิ่งปีหน้าไม่มีเพราะว่าที่ดินมันทดแทนกันไม่ได้เมื่อขายไปแล้วก็จบแล้วถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นหรือบริษัทอสังหาบริษัทนั้นสถานการณ์เขาดีขึ้นสภาพคล่องเขาดีขึ้นเขาก็คงไม่ลดราคาแบบนั้นอีกแล้วเพราะหมายถึงการลดราคาหมายถึงกำไรเขาน้อยลงนะหรือนะอาจจะมีบางกรณีที่แต่ว่าคุณภาพจะดีหรือเปล่าเราต้องไปดูด้วยตัวเองก็คือหมายว่าที่เขาลดลงจนแบบแทบไม่เหลือกำไรนะเพื่อที่จะสภาพคล่องแต่แบบนั้นคงน้อยรายนะก็คือร้อยรายอาจจะมีสักรายหนึ่งนะคงไม่ใช่กรณีทั่วไปฉะนั้นจุดตัดสินใจก็คือเอาณจุดที่ได้ราคานี้แล้วธรรมดาก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยเห็นและอนาคตคงไม่เห็นอีกแล้วบ้านหลังนี้ตรงความต้องการของเราหรือคอนโดห้องนี้ตรงความต้องการของเราตึกนี้หันไปทิศนี้นะขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็ราคาเนี่ยเราซื้อได้พอดีตรงนั้นก็ตัดสินใจได้เลยแล้วก็ซื้อได้เลยครับมาจองได้แต่ว่าไปจองกับโครงการในทางหาจองได้แต่ไปกู้แบงค์ไม่ผ่านซึ่งทุกวันนี้ดีเจ็คเลทสูงมากนะครับบ้าน3ล้านเนี่ยสูง 50% หรือมากกว่า 50% ฉะนั้นในคนกลุ่มนี้ก็จะแยกเป็น2ส่วนอีกก็คือเป็นปัญหาที่แก้ได้ก็มีกับเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็แก้ยากก็มีแก้ไม่ได้ก็มีนะครับฉะนั้นกลุ่มที่มีปัญหาแต่ว่าเป็นปัญหาที่แก้ได้เช่นperformance ทางการเงินเราไม่ดีบางคนไม่รู้ไปติดหนี้บัตรเครดิตนู่นนี่นั่นชำระเขาช้ามันขึ้นเครดิตบูโรอะไรต่างๆพวกนี้ก็แก้ไขได้ก็คือเป็นปัญหาที่แก้ไขได้เราปรับปรุงperformance ทางการเงินของเราได้หรือบางกรณีบางโครงการที่เขาเองก็ต้องการขายมากแล้วเขาต้องการขายลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นแบบว่าเอ้ยไปอยู่จ่ายค่าเช่าเขาก่อนแล้วก็เอาเงินค่าเช่าเนี้ยนะเอาเงินค่าเช่าเนี้ยไปเป็นเงินดาวแล้วก็ปรับหนี้ของเราซะสวติดบัตรเครดิตอยู่ 50,000 80,000 ก็เอาเงินส่วนนี้ไปเคลียร์เพื่อที่จะให้ performance ทางการเงินมันเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะไปกู้แบงค์ได้ก็มีเหมือนกันเนาะก็มีเหมือนกันมันมีแนวคิดถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยถ้าเขากู้ไม่ผ่านแต่ว่าเขาอยู่ในวิสัยที่ในระดับการผ่อนแบงค์ประมาณนั้นถ้าเขาผ่อนได้6เดือน12เดือนแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยก็น่าจะทำได้ค่ะคือบางทีแบงค์เองก็อาจจะกลัวมากเกินไปเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดออกมาเพื่ออาจจะมีแบงค์รัฐทำเรื่องแบบนี้ออกมาฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่กู้ไม่ผ่านก็กลุ่มนึงก็ยังมีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขโดยตัวของเราเองการที่2ก็คือว่าใช้โอกาสจากบริษัทอสังหาหรือใช้โอกาสจากมาตรการของรัฐหรือแบงก์รัฐที่เราจะไปแสดงวินัยของเราว่าสมมติว่าต้องผ่อนเดือนละ 15,000 10,000 หรือ 20,000 แล้วก็ทำได้6เดือน12เดือนเรียบร้อยฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาบอกมาตรการออกมาถ้าใครทำได้แบบนี้ก็ไม่ต้องไปยึดกับเครดิตบูโรเพราะเครดิตบูโรเป็นข้อมูลเฉยๆฉะนั้นแบงก์บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้โอเคก็ผ่อนได้แล้วก็ข้ามเครดิตข้ามไปเรื่องไอเรตติ้งที่ถูกประเมินว่าไม่สามารถกู้ได้ข้ามไปเลยนะก็ยังมีโอกาสส่วนนอกจากนี้ที่มันมีปัญหาจริงๆเราก็ต้องรอโอกาสใหม่ก็ต้องปรับเรื่องรายได้ดงรายได้ของเราก็ค่อยว่าอีกทีเพราะยังไงบ้านก็ยังมีขายอยู่เรื่อยๆแหละครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ที่2ค่ะหรืออยากฟังเรื่องไหนก็บอกกันมาได้เลยค่ะ